เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานพร้อมสนับสนุนด้านการจัดหาตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนายขจรศักดิ์เจริญโซภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่และพบปะพี่น้องเกษตรกรณเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังวิเศษของนางบุญรัตน์ช่วยท่านี่หมู่ที่6ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังว่าเกษตรกรไร่ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงจากการปลูกพืชเชิงเดียวหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานหลังการปลูกพืชลักษณะเชิงเดียวมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาทั้งนี้จากความสำเร็จของการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นางบุญรัตน์ช่วยท่านี่กลายเป็นเกษตรกรตอนแบบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.ของอำเภอวังวิเศษที่พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้โดยขณะนี้ผลผลิตทุเรียนได้ออกสู่ตลาดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทางภายในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านการจัดหาตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์นอกจากนี้เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรเป็นของฝากของเถื่อลึกเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนร่วมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความยั่งยืนต่อไปด้วยวินินาศสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน